สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มาพบกับวินนะครับเช่นเคยนะที่ Perfect Car ครับวันนี้ก็อยู่กับพี่บิ๊กเช่นเคยนะตากล้องของเรานั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้พามาชมรถเข้าใหม่กันสักนิดนึงนะครับผมก็มีอัปเดตมาหลายคันและที่พูดถึงไปในก่อนไลฟ์ก่อนไลฟ์นี้นะครับที่พูดไปไลฟ์ก่อนนะครับผมก็มีเข้ามาจอดรอเรียบร้อยแล้วรถนี่เพิ่งเข้ามาแบบว่าสดๆร้อนๆเลยนะใครดูไลฟ์นี้นะได้เห็นก่อนใครแน่นอนนะครับผมนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้วินแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับครับผมใครหารถรุ่นไหนก็เช่นเคยนะคอมเมนต์มาได้เลยหรือใครเข้ามาดูย้อนหลังนะครับผมก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ @805czznip นะครับหรือโทรเข้ามาเบอร์ส่วนตัวแอดไลน์มาเบอร์ส่วนตัวได้เลย0909979000ครับวิน Perfect ครับยินดีให้บริการนะครับผมครับผมอ่ะไหนแล้วก็แล้วก็กดไลค์กดแชร์น้องวินพูดแล้วเนาะฝากเช็คภาพเช็คเสียงด้วยละกันกดเลขอะไรดีครับน้องวินกดเลข2ก็ได้ครับเช็คภาพเช็คเสียงกดเลข2ให้วินหน่อยนะครับผมนะใครดูอยู่จากที่ไหนจังหวัดไหนนะหรือใครกำลังจะซื้อรถนะครับมือ2แล้วยังไม่ได้เลือกไม่ดูว่าจะซื้อที่ไหนครับเรียนเชิญเข้ามาเยี่ยมชมก่อนนะรถเรามีค่อนข้างหลากหลายหน้าเลย มีหลายแบบหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับผมครับผมเข้ามาเลือกชมกันได้เลยนะในไลฟ์นี้นะครับหรือจะทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วอยากดูแคตตาล็อกออนไลน์ก็ได้เลยนะครับยินดีมากๆเลยนะครับได้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็อัปเดตหน่อยนะครับชวนรู้ของเราอยู่ที่ซอยลาซาน87เนาะครับผมบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครหรือว่าสุขุมวิท105เปิดทุกวันนะครับผมเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันหยุดเหมือนวันหยุดก็เปิดเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณพนัสสาแล้วก็พี่มารุตด้วยนะครับแชร์ให้เรียบร้อยแล้วก็กดเลข2มาเรียบร้อยแล้วภาพชัดเสียงชัดกดเลข2ให้กันหน่อยนะครับผมนะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่แชร์กันเข้ามานะครับผมได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ21ท่านแล้วนะครับผมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูตัวแรกก่อนเลยคันแรกก่อนเลยเดี๋ยวเราเริ่มก่อนถ้าเกิดอยากใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาเลยได้ครับเดี๋ยวจะอัปเดต Fortuner สีขาวนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยให้ดูด้วยนะเพิ่งเข้ามาเลยนะผมนี่เริ่มที่คันนี้เลยครับพี่บิ๊กอ่ะนี่เลยไม่ต้องเดินไปไกลนะฮะคันนี้เลยนะครับเป็น Accord ในราคาสบายๆมากๆเลยนะครับราคาหลังหักส่วนลดแล้วคันนี้เหลือเพียงแค่ 697,000 บาทเท่านั้นเองครับผม 697,000 เนี่ยไม่ใช่ว่ารถปีเก่าด้วยนะปีอะไรปีอะไรปี2018คันนี้นะครับปี2018เลย 697,000 บาทผ่อนประมาณเดือนละ12,000นะครับผ่อนประมาณเดือนละ12,000เท่านั้นเองนะครับนี่ได้ Accord แบบนี้นะอันนี้พร้อมส่งมอบนะเรียกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยละบิ้วนะทำความสะอาดภายนอกภายในมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ยางดำๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะปีอะไรเนี่ยคันนี้เป็น 2.0e นะยางปี21เลยยางปี21เลยนะครับผมคันนี้นะเป็นปี2018นะตัวรถ 1.8e นะครับสีบอลเทาแบบนี้นะครับสีบอลเทาแบบนี้เลยหล่อๆเลยนะคันนี้ 1.8 ที่ไหนเราไม่ใช่ 1.8e สิ 2.0e นะครับโทษทีนะครับเป็นรถเครื่องเขาซะแล้วครับผมคันนี้ก็เป็น 2.0e ปี2018ครับผมนะเป็น G9 minor change มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ไฟหน้าก็จะเปลี่ยนโฉมมาเป็นแบบนี้เป็นไฟ LED นะครับผมครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับเป็นขอบ17นิ้วนะครับลายคล้ายๆใบพัดแบบนี้เลยสวยมากนะตัวนี้นะครับกุญแจเป็นคีย์เลสเรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทรลมีเบาะไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับภายในคันนี้จะเป็นสีดำนะครับภายในคันนี้ก็จะเป็นสีดำนะผ่อน 12,000 บาทนั่นเองนะครับได้คอยไปใช้นะฟรีได้กี่ปีได้กี่ปีได้สูงสุดถึง7ปีนะอัปเดตดอกเบี้ยซะหน่อยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.99% เท่านั้น4ปีนะ4ปี 1.99% อันนี้อันนี้เลทใหม่เลยนะได้ที่นี่ที่เดียวไปเช็คมาได้เลยที่ไหนทำให้ได้บ้างครับผมไปเช็คมาได้เลยนะครับผมเราทำให้ได้นะดอกเบี้ย 1.99% เนี่ยเงื่อนไขคือ4ปีนะครับผมครับผมไทยโอเคนะลองทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะใครหารถใช้อยู่อยากได้ดีลดีๆดอกเบี้ยดีๆไม่อยากผ่อนยาวทักมาเลยเดี๋ยววินจัดให้นะแล้วก็เตรียมเอกสารมาครบๆนะเหมือนเดิมเลยนะครับสามารถรับรถภายในวันได้เลยนะครับรับรถภายในวันได้เลยครับผมสวัสดีคุณพี่แพกด้วยสวัสดีพี่นาดีนด้วยนะครับผมสวัสดีพี่อาดด้วยพี่อาบอกสวยมากครับคันนี้ขอบคุณมากครับผมนะหาอยู่ครับเรียนเชิญเข้ามาเยี่ยมชมก็ได้นะไม่ว่าจะเป็น Accord นะ Civic Honda เรามีเพียบเลยตอนนี้ใช่ครับ Accord มีแทบจะมีแทบทุกเกรดรุ่นเลยดีกว่า 2.0e 2.0el นะ 2.0 Hybrid 2.0 Hybrid Tech มีครบเลยเลยมีเข้ามาเรียกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวผมพาดูคันนี้คันนึงคันนี้เป็นรถเก่งไซส์เล็กนะที่ปีใหม่ราคาถูกปีใหม่ด้วยราคาถูกด้วยนะคันนี้นะครับ5110เดี๋ยวผมดูสักครู่เดียว5110 5100นะครับผมก็ตัวนี้เป็น5ประตูใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็น5ประตูครับผมแต่โฉมเนี่ยเป็นโฉมใหม่แล้วนะอืมโฉมเรียกว่าเป็นโฉมก่อนปัจจุบันแล้วกันปัจจุบันเขามีโฉมใหม่มาแล้วเนาะ5110นะยาริสนะครับโอเค
ช่เลยนะครับคันนี้ราคาหลังหักส่วนลดแล้วเหลือแค่ 357,000 บาทนะคันนี้เป็น 1.2J นะครับปี2019รถใหม่ราคาถูกคันนี้ผ่อนไม่เกิน 6,000 บาทนะครับประมาณ 5,000 ปลายๆนะครับผมได้รถใหม่ๆเลยนะปี2019เลยครับได้เป็นสีขาวด้วยรุ่นย่อยเป็นตัว J นะครับนี่สีขาวใสๆเนี่ยแบบนี้ภายในก็จะเป็นพวกประมาณเบาะผ้านะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคเรียกว่ารถราคาประหยัดเราก็มีเนาะใช่ครับเป็นเก๋งไซส์เล็กนะใช้ในเมืองเป็น Eco Car City Car เนี่ยสบายๆเลยครับเดินทางไปไหนใกล้ๆขนของได้ขนสัมภาระได้นะครับผมเครื่องยนต์ก็แค่ 1,200 cc นะก็ประหยัดน้ำมันครับผมมากๆเลยแน่นอนนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เมื่อวันนี้เห็นมี Honda Jazz เข้ามาด้วยแว๊บๆนะครับตอนนี้ไปไหนละนู่นหรือเปล่าสีขาวเหรออ่าใช่ครับนี่เลยคันนี้เลยปี2020แจ๊คคันนี้นะปี2020ไมล์ประมาณ 43,000 โลนะครับ 43,000 โลนั่นเองนี่เลย Honda Jazz ปี2020พี่ลองจะขยับป่ะพี่ขอผมไปตัวอ๋อโอเคนะครับก็คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะอัปเดตกันให้ดูเลยนะครับในไลฟ์นี้นะครับราคาหลังหักส่วนลดแล้วคันนี้เหลือเพียงแค่527,000 นะเป็นตัว S ปี2020เรียกว่ารถปี2ปีเองนะ2ปีเองนะครับใหม่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 เลยนะฮะนี่ก็สตาร์ทเครื่องไว้อยู่ด้วยเดี๋ยวลองดูดูแวะดูสักนิดเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวทางฝ่ายช่างเรานะเราจะนำรถเนี่ยไปตรวจเรียกว่าตรวจทุกจุดเลยแหละโครงสร้างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์นะครับผมเพื่อให้คุณลูกค้านะที่มาใช้บริการหรือซื้อรถกับเราเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับผมในการตรวจสอบนะครับตัวนี้ก็มีจอมาแล้วจอน่าจะแต่งเพิ่มมาน่าแต่งเพิ่มเพราะตัวเองไม่น่าใช้จอตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับผมเบาะก็เป็นเบาะผ้านะนี่เอาหลังก็คันนี้โดยรวมสะอาดนะครับผมเดี๋ยวเบาะเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวเราถอดซักให้หมดเลยนะครับผมสปาภายนอกภายในนะครับไม่ต้องห่วงสวยกริ้งแน่นอนถอดจนเห็นพื้นแน่นอนนะครับผมก็นี่ทะเบียน1ขอไข่ก็ไก่2500นะคันนี้ก็ราคาเริ่มต้นหักส่วนลดแล้วสิอยู่ที่ 527,000 นะไม่แค่ 43,000 โลครับผมผ่อนประมาณเดือนละ 8,000 กว่าบาทเบาะหลังพับได้แบบนี้นะครับผมมีถาดรองท้ายมาด้วยนะครับชึบยางอะไหล่นี่ยังอยู่เลยนะเหมือนจะไม่เคยใช้เลยนี่ครับเดิมน่าจะไม่เคยแตะพื้นเนาะครับผมดอกยางยังแน่นๆอยู่เลยนะฮะก็รถสวยเดิมไม่มีโดนไมล์ 43,000 โลผ่อน 8,000 ครับพอได้แจ๊สปี20 1.5S นะก็เป็นตัวเริ่มต้นแหละแต่ใครที่ว่าชอบแต่งรถแล้วกันไม่อยากเสียเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อตัวที่มันท็อปกว่าหรือมันไฮกว่านะคือซื้อไปก็จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อยู่แล้วผมแนะนำเลยตัวนี้นะเขาเปลี่ยนจอก็ซื้อตัวเอ็กกันนั่นแหละให้มันมาแต่งเพิ่มเนาะถูกต้องครับเขาเปลี่ยนจอมาแล้วด้วยนะครับก็สบายใจเลยนะใช้งานได้นะครับไมล์ 43,000 โลให้พี่บิ๊กลองดูนะครับใหม่มากๆนะฮะใครหา Honda Jazz อยู่นะไม่ชอบทรง City ที่เป็นเครื่อง 1,000 เทอร์โบนะครับอยากได้เป็นรถแฮทแบ็คนะครับรถ5ประตูนะแต่ยังคงชอบ Jazz อยู่นะลองเข้ามาเลือกได้นะ GK เรามีเข้าใหม่3คันนะครับผม GK เรามีเข้าใหม่3คันนะครับผมลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยได้เลยถัดไปนี่ตัว TRD ที่ผมบอกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนี่เลยครับจะมีอักขระรอบคันนะผมเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะเราก็ให้เห็นตำหนิกันก่อนเลยนี่ว่ามีรอยขีดเนี่ยรอยขีดแค่นี้ขนแมวเนี่ยเขาก็ขีดไว้แล้วเนี่ยว่าแบบมีตำหนินะตรงนี้เราก็ทำการถ้ามันไม่ลึกเข้าเนื้อสีนะอยากได้สีเดิมเราขัดเคลือบให้เฉยๆได้แต่ถ้าซีเรียสเลยไม่อยากให้มีรอยเลยนะครับเราจัดการทำสีให้ได้อยู่แล้วนะไม่มีปัญหานะครับคันนี้เป็นปี2019เครื่องยนต์ 2.8 V 4 wheel drive ก็คือขับ4นะครับตัว TRD นะครับผมก็ออปชันยังไม่ต้องพูดถึงนะท็อปสุดแล้วตัวนี้นะผมขับเคลื่อน4ล้อได้หลังคาเป็นแบ็คลูปนะหลังคาดำเรียบร้อยอันนี้คือหลังคาดำแท้ไม่ได้เอาไปทำใช่ไหมใช่ครับนี่ครับนี้เลยนะครับชุดแต่ง TRD รอบคันนะเบาะข้างในเป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงนะครับผมตามสไตล์ TRD นะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณเดือนละ 20,000 20,000 เลยย้ำมาทุกคันฟรีดาวหมดนะครับผมฟรีดาวได้ครับออกรถ999บาทได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรถหลักล้านแบบนี้นะรถหลักล้านแบบนี้ราคาหลังหักส่วนลดแล้วคันนี้เหลือ1,257,000นะครับผม1,257,000ตัวนี้ป้ายแดงน่าจะมี 1.7 1.8 นะเกือบ2เลยใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมไมค์ก็ไม่ได้เยอะมากด้วยครับไมค์แค่
110,000ประมาณนั้น110,000นะครับยางเป็นปีเดี๋ยวผมขออนุญาตดูยางให้รถเพิ่งได้เข้ามาเลยนะยังไม่ได้ล้างไม่ทำความสะอาดเลยใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมหาปียางไม่เจอละเดี๋ยวนะใหม่มากๆเลยนะครับคันนี้เป็นยางโอตานินะไม่ใช่ยางน่าจะไม่ใช่ยางลงจากโรงงานนะครับผมน่าจะเปลี่ยนน่าเปลี่ยนมาแล้วครั้งนึงใช่โอเคเอาเป็นว่าหาไม่เจอครับแต่ว่าดอกยางยังเหลือเยอะอยู่เลยปียางไม่เจอหาปีโป้ได้ไหมครับเดี๋ยวปีโป้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับใครหาอยู่ก็ลองมาเยี่ยมชมได้นะรถเพิ่งเข้ามานะครับผมนะจะได้เป็นคิวแรกๆคนแรกๆที่เห็นรถนะครับผมนี่ก็แน่นอนก็ต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เห็นเป็นรายแรกเลยแล้วกันเนาะรายแรกแน่นอนครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาจอดเมื่อช่วงเช้าๆเนาะเช้าๆสายๆนะครับผมก็ไปรับกันเข้ามาแล้วนะครับครับผมรถเพิ่งมาส่งเมื่อคืนนะครับก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างแหละนะครับวงให้ดูเนี่ยมันอาจดูแบบเหมือนเยอะเลยนะแต่จริงๆมันขูดแค่สีนิดเดียวรอยเพราะว่าด้วยความที่รถมันเป็นสีขาวเนาะมีรอยอะไรปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นชัดนิดนึงนะครับเห็นชัดนิดนึงไม่110,000นะครับผมราคาหลังหักโซนแล้ว1,257,000นะครับผ่อนเริ่มต้นมาเดือนละ20,000 บาทเท่านั้นเองครับผมนะครับผมจองในไลน์ได้นะ999 บาทเช่นเดิมนะครับส่งเจ้าที่ไปเซ็นเอกสารให้ได้ทั่วไทยส่งรถได้ทั่วไทยเช่นเดียวกันนะครับทั่วประเทศเลยนะผมไม่จำเป็นต้องขึ้นมาหาเราเนาะใช่ครับไม่จำเป็นต้องขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็นี่ Foreigner คันนี้ปี16เนาะคันนี้ปี18หรือเปล่า1818นี่น่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วแต่ตอนนั้นมีแค่3คันใช่ครับแต่16เนี่ยเรากำลังจะมีเข้ามานะเพราะฉะนั้นก็ไปดูรถมาแล้วกับพี่ๆทีมซื้อนะครับผมไปดูกับพี่ผู้จัดการมาเลยแล้วก็พี่ๆทีมซื้อนะครับผมก็ไปดูรถมาแล้วมีเข้ามาให้อีกส่วนนึงนะใครที่กำลังจัดไฟแนนซ์อยู่กับเซลล์ท่านไหนหรือกำลังรอรถเข้ามาอยู่นะครับหรือลูกค้าใหม่ๆที่กำลังหา 2.4V นะปี2016นะแอบกระซิบนิดนึงไมค์เริ่มต้นแค่หลักหมื่นโลรอบนี้นะครับไมค์เริ่มต้นแค่หลักหมื่นโลแต่ว่าราคาก็ตามเลขใหม่ตามสภาพอย่างที่เราคุยกันไว้ในทุกๆไลฟ์เลยนะครับผมรถมือสองก็อยู่ที่สภาพเลขใหม่นะประมาณนี้ข้างหลังเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้พามาดูนะไปเดินดูข้างหลังกันบ้างดีกว่าแจ้งเข้ามาได้นะครับอยากดูรุ่นไหนนะไม่รู้รุ่นเนี่ยพิมพ์ข้างบนมาเลยนะว่าอยากผ่อนเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นรุ่นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะดูเป็นรถเก๋งไงเก๋งผ่อน 5,000 อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับได้เลยครับผมนะ7506คันนี้เป็น 2.0G ปี2018ครับผม2.0G ปี2018ไมล์160,000ครับผมไมล์160,000โลใครหาแคมเบอรี่สีดำเครื่อง 2,000 นะตัวนี้น่าสนใจนะครับราคาหลังหักส่วนลดแล้วคันนี้เหลือแค่นะ7506คันนี้หากโซลแล้วเหลือ 697,000 697,000 ได้รถปี18นะครับปี18มันต่างกับปี17หรือปีก่อนนั้นยังไงก็คือภายในเนี่ยจะเป็นเบาะส้มนะครับก็เป็น improve มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาลายเป็น3ก๊กครับผมนี่ก็จะได้รถที่เป็นหน้าเดิมนะแต่ว่า improve เปลี่ยนภายในบางส่วนนะครับเกียร์แน่นอนเป็นเกียร์ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับภายในก็จะเป็นเบาะสีส้มตัดกับสีดำทั้งคันนะโดยปกติ 2.0G เนี่ยจะเป็นสีครีมนะครับด้านในแต่คันนี้เป็นสีเบาะสีส้มนะครับภายในก็เป็นสีดำด้วยนะครับไมค์ก็ไม่ได้เยอะมากไมค์160,000โลนะครับรถเข้าศูนย์เซอร์วิสทุกระยะเลยตรวจสอบได้ไหมเลขไมค์เนี่ยแน่นอนครับตรวจสอบได้แน่นอนครับสามารถนำป้ายทะเบียนนะไปเช็คได้เลยนะเช็คการแมนเทนแนนซ์เช็คการเซอร์วิสของรถคันนี้ได้เลยนะครับผมรวมถึงรถแทบจะทุกคันนะของร้านเรานะที่เข้ามาเนี่ยเป็นรถเซกเมนต์ประมาณนี้นะครับคือรถที่เหมือนกับว่าเป็นรถเช่ามาก่อนนะรถบริษัทมาก่อนนะครับผมก็รถเนี่ยเข้าศูนย์เซอร์วิสมันทุกระยะแน่นอนนะครับสบายใจได้เรื่องนี้จริงๆเนี่ยเราเช็คมาแล้วแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่สบายใจเนี่ยเอาไปเช็คเพิ่มได้นะครับผมถูกต้องครับผมแล้วก็พี่มนุษย์บอกว่า7ที่นั่งส่งไม่เกิน 12,000 บาทแนะนำหน่อยครับผม7ที่นั่งส่งไม่เกิน 12,000 บาท 12,000 บาท 12,000 บาทเดี๋ยวนะก็ต้องดูราคาสักไม่เกิน 777,000 ใช่ไหมขยับมานิดนึงได้ไหมพี่ประมาณ 13,000 มีปาเจโร่มีฟอร์จูเนอร์แต่จริงๆ12,000เนี่ยก็จะมีฟอร์จูเนอร์ด้วยบางส่วนนะแต่เลขใหม่มันจะเยอะนิดนึงบางคันได้อยู่ใช่แต่ถ้าเกิดพี่ขยับ12,000เนี่ยแต่เพิ่มมา13,000เพิ่มอีกเดือนละ1,000วันนึงก็ประมาณเท่าไหร่น้องวิน30 บาทได้นะไม่เยอะไม่เยอะถ้าจริงๆแล้วนะใช่ครับก็ถือว่าได้รถที่มันอาจจะสภาพดีขึ้นมาหน่อยแล้วกันราคาขยับขึ้นมาอีกนิดเดียวจากที่พี่ตั้งไว้นะครับผมลองดูแล้วกันเผื่อเป็นตัวเลือกเดี๋ยวผมพาไปดูมันมีได้ปาเจโร่จอดโชว์อยู่พี่ได้บอกสวยเลยน่าจะหมายถึงตัวแคมรี่คันเมื่อสักครู่นี้นะใช่ครับผมน่าใช้งานนะพี่มันตัวเป็นตัวที่
ในตลาดเนี่ยมันจะมีไม่เยอะเท่าตัวก่อนหน้านี้นะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีตั้งแต่ปี18รู้สึกจะปี18ปีเดียวด้วยเพราะว่าปลายปีใช่แล้วมันก็เปลี่ยนโฉมแล้วใช่เปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เป็นออปชันที่ว่าจัดเต็มเลยในราคาที่ว่ารถเป็นในเกรดรถที่เป็น 2.0G ก็คือตัวเริ่มต้นของแคมรี่ครับทิ้งทวนไปเลยนะใช่ครับผมออปชันจัดมาเต็มแน่นอนนะครับโอเคพวงมาลัย3ก้านนี่ปกติก็จะมีแค่ใน Extimo เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วเบาะข้างในเนี่ยมันก็สำหรับใครที่แบบชอบแคมรี่แหละแต่ข้างในมันเป็นสีเบจอะมันดูแลยากแบบนี้เลยแนะนำน่าใช้งานอ่ะเลยละนี่เอาเลยละปาเจโร่คันนี้นะสีขาวนะครับผมคันนี้ผ่อนเพิ่มอันนี้หนึ่งครับพี่ประมาณ 13,000 นะครับราคาหลังหักส่วนลดแล้วคันนี้เท่า Fortuner เลยครับผม 797,000 บาทนะเท่า Fortuner ที่เราขายได้ดีอยู่เลยที่ทำการตลาดอยู่ตอนนี้นะ 797,000 บาทเป็นรถปี2016จด17ครับผมไมล์ประมาณแสนโลแสนกว่าโลเท่านั้นเองนะไม่ใช่แสนปลายดิสเบรคเป็น4ล้อเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งแรกที่ Fortuner ยังให้ที่ไม่ได้ในส่วนนี้ปี16 Fortuner ยังเป็นดิส2ล้ออยู่นะครับพวงมาลัย Pattern Shift นะมัลติฟังก์ชันมีเหมือนกันนะครับผมมีเหมือนกันมีจอกลางด้วยคันนี้อ๋อมีจอแถว2ด้วยใช่ครับรวมถึงเบาะแถว2แถว3เนี่ยพับเรียบได้เลยนะคือพับแล้วเบาะหายไปเลยถูกต้องครับเหมือนไม่เคยมีเลยแต่มันยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับก็พับเรียบได้เลยนะเบาะไฟฟ้าเป็น2ฝั่งแล้วนะจอทัชสกรีนเหมือนกันนะครับผมตัวนี้มีน่าจะมีครูซคอนโทรลด้วยนะครับซึ่ง Fortuner ปี2016เนี่ยจะยังไม่มีมีแค่ Pattern Shift เนาะตัวนี้มีครูซคอนโทรลมาด้วย Pattern Shift มีเหมือนกันกล้องถอยหลังมีนะครับผมก็เป็น PPV อีก1รุ่นที่น่าใช้นะในตอนนี้ที่เรามีอยู่นะครับผมกับราคาค่าตัวเนี่ยหลังหักส่วนลดแล้ว 797,000 บาทไมล์ประมาณแสนกว่าโลเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงเท่าไหร่ไม่แสน 30,000 โลแสน 30,000 โลเองแสน 30,000 โลครับผมนะก็ถือว่าไม่น้อยมากๆนะปี2016 17นะครับผมก็ปีประมาณ 20,000 กว่าโลแค่นั้นเองทั่วไปใช่ครับทั่วไปแล้วก็ได้รถที่เป็นสีขาวด้วยแน่นอนแน่นอนครับรถสีขาวนี่ก็มีเสน่ห์นะเวลาซื้อขายง่ายขายคล่องแน่นอนนะครับแต่การดูแลก็บางทีมันอาจจะต้องล้างต้องดูแลนิดนึงครับผมนะแต่ใครที่รักรถอยู่แล้วเนี่ยสบายใจได้อ๋อในพี่มรุษเขาบอกสวยนะพี่มรุษที่ดู 12,000 ไว้ได้ครับพี่ลองฝากเบอร์ติดต่อฝาก ID Line ไว้ได้เดี๋ยวผมให้แอดมินเนาะแอดมินกล้องแอดมินฝนเนี่ยส่งภาพส่งอะไรให้ดูนะครับได้เลยพี่ปาชนก็ชอบคันนี้นะสวยเหมือนกันแล้วก็สวัสดีคุณกิ๊กชนะเขตด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่กิ๊กสวัสดีครับใช่พี่กิ๊กใช่ไหมใช่ครับผมคิดถึงพี่โบนัสไหมพี่ โอเคนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวผมพาไปดู Honda City 1.0 Turbo IS อันนี้ก็ท็อปสุดพี่บิงเนาะอันนี้นะครับโอเคนะครับนี่เลยสีดำดูๆแบบนี้เลยนะคันนี้รู้สึกจะเพิ่งไปเก็บงานเก็บรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วมาสักพักนึงแล้วตอนนี้ก็คือเรียบร้อยของจริงแล้วพร้อมส่งมอบเพราะก่อนหน้านี้เราก็ทำกันตามคิวปล่อยรถเนาะพูดตรงๆนะช่วงปลายเดือนเงี้ยเราก็ปล่อยรถกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดือนนี้ก็ลูกค้าก็ตอบรับกันดีมากนะครับผมนะใครหารถอยู่ก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้นะครับผมนะซอยลาซาน87สุขุมวิท105กรุงเทพนะครับผมนะใครมาไม่ถูกทิ้งไอดีไลน์ไว้เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะถ้าหลงทางก็โทรมาถามได้นะครับผมนะถ้าใกล้ๆแถวนี้ผมบอกได้นะฮะมาว่าเลยนะคันนี้นะครับ Honda City 1.0 Turbo RS นะครับก็คือตัวท็อปสุดเลยนะของ Honda City ที่เป็น4ประตูนะครับผมอันนี้เรียกว่าท็อปสุดแล้วนะครับคันนี้เป็นรถบ้านด้วยนะครับมือเดียวนะครับไมล์ 50,000 โลไมล์ 50,000 เองนะไมล์ 50,000 โลนะได้เป็นสีดำดูแบบนี้เลยนี่ครับไฟหน้านี่เหมือน Accord เลยนะแน่นอนเหมือน Accord เลยนะไฟหน้าถ้าสังเกตดีๆนะครับครับผมลายเดียวกันเลยนะขนาดอาจจะเล็กกว่าเท่านั้นเองนะครับผมแต่จากหน้าเป็นสีดำแบบนี้ด้านล่างนะดิฟฟิวเซอร์ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีลายเหมือนคาร์บอนนะครับผมคือ IS แท้นะไม่ได้ตัวปอนแล้วมาแต่งนะใช่ครับเป็น IS แท้เลยจากโรงงานเลยล้อแม็กมันสีโทนๆแบบนี้ครับนี่แล้วก็ด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์นะดักเทลแล้วกันดักเทลนะครับผมแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ล่างนะที่เป็นคาร์บอนแบบนี้นะฮะไมล์ 50,000 โลราคาหลังหักส่วนลดแล้ว 577,000 บาทนะคันนี้ผ่อนประมาณ 9,000 กว่าบาทครับผมฟรีดาวได้เหมือนกันนะครับผมออกรถป้ายแดงอาจจะต้องรอรถต้องรอของนะรถท็อปสุดแบบนี้มาที่เพอร์เฟค30นาทีนะ5เครดิตโอเคเอกสารครบเนี่ยรับรถกลับได้เลยเอากลับภายในวันนั้นเลยนะถูกต้องครับไม่ต้องเสียเวลามาแล้วเอากลับไปเลยถูกต้องครับมาต่างจังหวัดมาจากไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับผมหรืออยู่ในกรุงเทพปริมณฑลก็ได้ไม่อยากเสียเวลานานนะเวลาเป็นสิ่งมีค่านะครับครับผมก็
ข้ามาหาได้เลยนะรับรถกลับภายในวันได้นะครับผมขอเอกสารชัดเจนอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้รอเลยรอรับรถเลยครับผมเดินข้ามไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงข้ามนี้กลับมาได้รถเลยได้รถเลยใครมองว่าตัว S มันสูงไปเรามีตัว S ด้วยไหมใช่ครับมีตัว S ด้วยนะครับน่าจะอยู่ด้านนั้นไหมสีดำเหมือนกันสีดำเหมือนกันครับผมปี2019นะครับผมจำไม่ผิดอาจจะมองว่าไอ้ไม่จำเป็นสำหรับเรานะก็ตัวรองเราก็มีก็เอาใจเอาใจเขาเรียกว่าเอาใจสายแต่งนะครับผมเดี๋ยวนะโอเคเจอแล้วนี่เลยคันนี้เลยครับอันนี้เป็นตัว S นะครับราคาต่างกันประมาณโหยหลายหมื่นอยู่นะ 80,000 80,000 ได้อยู่นะราคาต่างกัน 80,000 รถเป็นปี19นะครับรถเป็นโทษทีครับเป็นปี2020ด้วย20เหมือนกันเลยปีเดียวกันแต่เกรดรุ่นต่างกันตั้งแต่อันนั้นท็อปสุดเลยครับผมอันนี้ตัวเริ่มต้นเลยนะครับผมแต่ตัวเริ่มต้นคีเลทเรียบร้อยแอร์เป็นดิจิตอลเรียบร้อยนะครับผมกุญแจมันคีเลทแอร์ดิจิตอลคันนี้ก็เป็นล้อกระทะมีฝาครอบนี่กระจังหน้าต่างกันเลยไฟหน้าก็ต่างกันนะครับนี่ไฟหน้าเดิมๆจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์นะแต่ถ้าเป็นของ RS เนี่ยก็จะเป็นLED นะครับผมเป็นลายคล้ายๆ Accord เลยนะครับก็จะบอกเลยนะเอาไปแต่งเพิ่มนะแล้วให้เราแต่งให้ได้ไหมน้องวินได้เหมือนกันครับผมเรามีส่วนลดโปรโมชั่นนะเรียกว่ารองรับตรงนี้นะใครอยากแต่งรถอยากแบ่งไว้ดาวอยากได้โปรช่วยผ่อนนะครับผมหรืออยากขับฟรีปีหน้าอย่างที่แคปชั่นก็ได้เหมือนกันจัดให้ได้ง่ายๆคือพี่ไม่ต้องควักตังค์อ่ะควัก999เอามาแลกแค่นั้นแหละใช่ครับคือ999บาทเนี่ยก็แลกได้เลย 40,000 ถึง 50,000 นะอยู่ที่ราคารถอยู่ที่โปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดได้ถึง 50,000 บาทและแน่นอนค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการเราไม่มีเก็บนะครับไม่ต้องห่วงเลยหรือใครที่กำลังลังเลอยู่นะลองเรื่องดอกเบี้ยเนาะตอนนี้ก็มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะที่ว่าดอกเบี้ยจะเป็นดอกเบี้ยลดต้นลดดอกแล้วนะใครยังลังเลอยู่เนี่ยลองเอาความคุ้มค่าเข้ามาเปรียบเทียบกันได้ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับลูกค้าที่โปะเนี่ยผมมองว่าตรงนั้นอะดีแต่ถ้าเกิดเราอยากผ่อนเท่าเดิมตลอดอายุสัญญาเนี่ยลองมาคำนวณกันดูเพราะว่าดอกเบี้ยรถมือสองนะในกรณีที่เป็นแบบว่ารถต้นรถดอกเนี่ยเหมือนบ้านเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงสุดได้ถึง 15% ต่อปีเลยนะครับซึ่งของเราเนี่ยแพงสุดนะถ้าเป็นดอกเบี้ยพิเศษได้แค่ 4.19% ต่อปีเท่านั้นเองคือน้อยกว่าเยอะก็ลองคำนวณดูลองช่างใจตัดสินใจดูลองหาข้อมูลดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะคำนวณยังไงคำนวณให้ได้ไหมได้เหมือนกันครับผมนะก็ดอกเบี้ยมันก็คิดไม่ยากนะครับผมอยากสงสัยตรงไหนเอาเป็นว่ามาคุยกันดีกว่าเอาอะไรเนี่ยมาคุยกันได้เลยนะครับผมอยากได้รถแบบไหนชอบแบบไหนแล้วก็อยากให้เปรียบเทียบมองให้เห็นความคุ้มค่ายังไงก็ทักเข้ามาสอบถามได้อย่างดอกเบี้ยเริ่มต้นของเราตอนนี้ที่ทำได้ถูกที่สุดเนี่ยก็แค่ 1.99% ต่อปีเท่านั้นเองนะฮะ 1.99% ต่อปีเท่านั้นเองพี่แม่บอกว่า FC คันข้างๆหน่อยครับผมได้ครับผม FC คันข้างคันนี้สีดำอันนี้น่าจะเป็นตัว ELP 10แอบดูหน่อยกว่าจำไม่ได้ปี2017ครับ ELP 2017คันนี้ที่บอกว่าแต่งมาเล็กน้อย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 เน้นเดิมแต่แน่นอนแหละกระจังหน้าเนี่ยเป็นของ RS แหละสีดำแบบนี้นะครับผมล้อแม็กก็เป็นตัว EL นะไฟทับทิมเป็นสีเหลืองแบบนี้สไตล์ FK ใช่ไหมอเมริกาเปล่าสไตล์อเมริกาโอ้โหสไตล์ FK พี่พีคคันเดียวหรือเปล่านะครับนี่แล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังก็มีมาเหมือนกันนะครับผมโอเคโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวขอยากครับพี่ผมไลฟ์อยู่ขอโทษนะครับโอเคนะฮะก็นี่เลยแล้วก็โลโก้เนี่ยเป็นโลโก้แดงผมไม่แน่ใจคันนี้พวงมาลัยด้วยไหมพี่บิ๊กเหมือนเราถ่ายคลิปกันไปแล้วไหมเนี่ยน่าถ่ายแล้วแต่ว่าจำภายในไม่ได้แล้วจำภายในไม่ได้นะแต่คันนี้เป็น 1.8 EL นะครับผมปี EL ปี2010นะครับใช่พวงมาลัยเป็น H แดงนะครับก็ถ่ายคลิปไปแล้วเรียบร้อยนะใครอยากดูคลิปทุกซอกทุกมุมคันนี้เดิมสวยนะครับผมนะราคาหลังหักส่วนลดแล้วเหลือ649,000 บาท 649,000 ก็คิดแบบเร็วผ่อนประมาณเดือนละ 11,000 บาทประมาณนั้นแล้วกันมาถึงเป็น649ไม่ใช่647หรอ647โทษทีมันผมเห็นเลข9พอดีโอเคผมช่วงนี้สมองเบลอบ่อยมากนะครับต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดอยากดูคลิปนะครับหรืออยากดูรูปภาพรอบๆคันเนี่ยก็ทักอินบ็อกซ์เข้าไปบอกแอดมินได้นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวแอดมินตอบกลับแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอนะหรือส่งรูปภาพไปให้นะแคตตาล็อกออนไลน์ของเรานะครับผมหรือใครอยากคุยกับวินหลังไมค์ก็แอดไลน์มาได้นะที่ LINE แอดนะ 805czNIP นะครับผมนะครับผมลืม LINE แอดเต็มซะแล้วนะครับหรือโทรมาได้เลยนะเบอร์ส่วนตัวก็0909979000ยินดีให้คำปรึกษานะครับผมยินดีให้คำปรึกษามากๆนี่แล้วก็ใครอยากดูรุ่นไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่คันนี้ถูกมาก
ป็น Camry Hybrid N ที่ถูกมากมากไม่น้อยด้วยไม่แค่แสนห้านะคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมดูอีกทีแสนห้าแสนห้าหมื่นโลนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวนะพี่จ๋าหรือเปล่านะครับสีขาวมีไหมครับสำหรับตัวซิตี้ซิตี้สีขาวถ้าเป็นซิตี้เทอร์โบอะครับไม่มีครับพี่หมดแล้วเนาะจะมีเป็นเครื่อง NA เรามีอยู่ไหมเดี๋ยวผมดูให้สักครู่เดียวเดี๋ยวพี่จ๋ารอสักครู่นึงนะครับผมถ้าเป็นโฉมเก่าด้วยได้ไหมอะพี่เดี๋ยวนะถ้าเป็นโฉมเก่าผมมีนะมีประมาณปี17-18เงี้ยมีสีขาวด้วยครับผมก็ยังเป็นตัวนั้นจะเป็นเครื่อง 1,500 อยู่เนาะใช่ครับยังเป็น 1,500 อยู่เครื่องตัวเทอร์โบนะครับแล้วได้เป็นตัว V ด้วยเพื่อตัวกลางนะครับส่วนคันนี้โทรศัพท์เข้าไม่หยุดเลยส่วนคันนี้นะครับผมนะ6153คันนี้เป็น 2.5 Hybrid N นะครับผม Hybrid N ปี2017นะฮะเป็นเกียร์ถุงแล้วเรียบร้อยไม่แสนห้าจริงนะครับผมราคาหลังหักส่วนแล้วคันนี้เหลือ 697,000 บาทนะครับ 697,000 บาททำไมก็ตัวลองท็อปนั่นเองใช่ครับตัวลองท็อปนะเป็น Hybrid นะครับแบตยังไม่เปลี่ยนนะประวัติศูนย์มีผมเคยเช็คมาแล้วขอดูได้นะครับผมขอดูได้คันนี้นะราคาหลังหักส่วนแล้ว 697,000 บาทนะครับก็ได้เป็นไฮบริดนะสีบอลแบบนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ถุงเรียบร้อยเบาะข้างในยังเป็นสีเบจอยู่คันนี้เป็นปี2017ครับผมก็ที่ขายถูกก็อันนี้แจ้งก่อนเลยแล้วกันเนี่ยตรงนี้มันมีตำหนิมานะครับประมาณตรงนี้ด้านนี้นะครับที่มีตำหนิมานะครับสามารถพาดูได้นะรวมถึงประวัติการเซอร์วิสหรือการแมนเทนแนนซ์ในศูนย์เนี่ยเรามีให้ผมมีผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วพอดีเช็คแบบนี้เลยนะว่ามีตำหนิตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาเราก็ปรับให้ถูกลงเนาะถูกต้องครับราคาหลังหักส่วนแล้วเหลือ697,000บาทเองนะครับคันล่าสุดที่ผมขายไปไฮบริดเนไม่ประมาณเนี้ยขายไป600,000เอ้ยไม่ใช่สิผม600,000ถูกกว่าเดิมอีกทีนี้750,000นะครับผมราคาตั้งก็คือ807ลด 50,000 ก็เหลือ750,000คราวนี้ก็ถูกลงไปประมาณ 60,000 60,000กับไมล์ที่ไม่ได้หนีกันด้วยนะไมล์น้อยนะไมล์แสนกลางนะครับผมแล้วก็อย่างที่รู้กันนะ Camry Hybrid ก็เนียงเงียบนุ่มนะครับผมมีครบเลยในตัวนี้นะฮะมีครบเลยนะครับเนียงเงียบเงียบนุ่มเลยนะฮะให้ดูด้านหน้านิดนึงส่วนหน้าเดิมประตูทุกบานเดิมนะครับยกเว้นน่ะที่ผมบอกแก้มฝั่งขวาหลังนะแค่นั้นเองจุดเดียวนะใช่ครับที่เหลือเดิมๆสวยๆนะขาดเคลือบถ่ายมันเครื่องพร้อมส่งมอบเลยนะคันนี้นะครับผมราคา 697,000 บาทเท่านั้นราคาหลังหักส่วนลดโปรโมชั่นนะครับถูกกว่ารถสวยไป 60,000 พี่และที่สำคัญนะไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนแน่นอนแล้วมันตรงนั้นมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะใช่ฮะมันไม่ใช่หน้าเครื่องนะมันเป็นแบบแก้มท้ายแล้วกันพูดอย่างนี้นะครับถ้ากังวลนะเข้ามาลองขับได้จะขอบอสให้ขอคุยกันให้เป็นกรณีพิเศษนะเข้าใจแล้วเข้าใจนะครับผมเลยนี่ก็เรียกว่ารอส่งมอบเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับน่าเป็นปี18นะทะเบียนแบบนี้ก็ย้ำกันอีกทีครับใครหาFortuner ไปใช้งานอยู่นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะสอบถามเข้ามาได้นะครับกำลังจะมีเข้ามาแล้วไมล์เริ่มต้นที่หลักหมื่นเท่านั้นเองปี2016ไมล์เริ่มต้นหลักหมื่นนะราคาก็ตามสภาพตามเลขไมล์นะอย่างที่บอกนะครับผมราคาเริ่มต้นที่ 777,000 เหมือนเดิมหลังหักส่วนลดนะครับไปจนถึงล็อตนี้ได้ประมาณ 800,000 นิดๆเลยเพราะว่าไมล์มีหลักหมื่นมา 8-90,000 นะครับผมแต่ราคาเดิมก็ยังมีอยู่ราคาเดิมก็ยังมีใช่ครับราคา 777,797 ก็ยังมีนะครับผมก็จะเป็นไมล์เท่าๆเดิมนะ 100,000 ปลาย 200,000 นะครับผมแต่ถ้าราคาที่ว่าขยับขึ้นมาเนี่ยไม่น้อยลงแน่นอนนะครับแต่รถทุกคันรับประกันเลยโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือกอไม่แน่นอนไม่ได้พูดอย่างเดียวนะครับผมมีเอกสารรองรับด้วยนะถูกต้องครับเพราะเรามีสคบแล้วก็มีใบตรวจรถนะเช็ครถก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับยืนยันชัดเจนครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรื่องนี้นี่เลยก็เหมือนมีกำลังติดสเกิร์ตกันอยู่ด้วยนะนี่ใครออกรถกับเรานะชอบแบบไหนเนี่ยเรียกว่าบอกได้เลยสั่งมาได้เลยนะชอบแบบไหนยังไงนะครับต้องการอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของแต่งเล็กน้อยนะหรือเงินดาวน์เงินช่วยผ่อนหรือ อยากขับฟรีอย่างเงี้ย ก็ทำไม่ได้แจ้งได้เลยนะผมยินดีมากมากพี่วิกผมขอเติมน้ำแป๊บนึงเก็บคอมาย้ำอัปเดตกันนิดนึงนะครับผมโชว์รูมเราเปิดกันทุกวันนะครับผมนะเปิดกันทุกวันเลยนะเสาร์อาทิตย์เปิดวันหยุดเปิดนะครับผมอยู่ที่ซอยลาซานเจ็ดบางนากรุงเทพนะครับผมใครอยากดูรุ่นไหนก็แจ้งเข้าเพิ่มเติมมาได้หรือถ้าเกิดว่าไม่กล้าแจ้งในหน้าไลฟ์สดเนี่ยอันนี้เข้าใจนะครับผมทักส่วนตัวไปหาแอดมินได้เลยหรือว่าแอดไลน์ไปที่นั่นครับแอดไลน์แอดส่วนตัวได้นะนะแอดไซน์805 CZNIP นะครับผมแจ้งได้เลยครับผมได้ครับผมอ
อันนี้คุณตั้งใจแล้วเออนะโอเคเจ็บคอโอเคฮะอากาศนี่เหมือนจะหนาวได้2วันนะเริ่มกลับไปเหมือนเดิมไปแล้วครับแต่ตอนคือก็ยังหนาวอยู่นะใครอยู่ที่ไหนอากาศเป็นไงก็พิมพ์เข้ามาบอกได้แจ้งกันได้อัปเดตกันได้ครับผมได้ครับผมนี่ก็มาดูกองทัพซีวิกนะ FC ต้องพูดกองทัพจริงๆนะใช่ครับเพียบเลยนะตอนนี้นะใครหาอยู่เนี่ยเข้ามาเลือกได้เลยนะพี่ชอบแบบไหนราคาเท่าไหร่มีให้เลือกตั้งแต่ 547,000 นะยันถึง 797,000 บาทบางท่านอาจจะมองไม่เห็นภาพผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่กองทัพซีวิกเนี่ยก็ประมาณ7ก็อยู่ประมาณ 8-9,000 นั่นเองไม่ถึงหมื่นด้วยนะใช่ไม่ถึงหมื่นครับได้เป็น Civic FC นะปีไม่ต่ำกว่าปี17ครับผมไม่น่าต่ำกว่าปี17นะเท่าที่ผมดูมาเมื่อเช้าตัวเริ่มต้นก็เป็นตัว E เนาะใช่ครับมีตั้งแต่ตัว E ELRS เลยนะครับไม่ตัวมีเหมือนกันไม่มีตัวเดียวคือ FK ตอนนี้นะครับ FC มีทุกเกรดรุ่นมีทุกโฉมด้วยมีทั้งเชนแล้วก็ยังไม่เชนด้วยเต็มเลยนะนี่อันนี้ก็เป็น RS นะครับนี่ก็ท็อปสุดเลยนะครับไมค์เป็นสีแดงเรียบร้อยคันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็น 1.8E นะครับ 1.8E อันนี้ก็จะเป็น EL นะครับหรือเปล่าคือมีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกเลยนะใครหา Civic FC อยู่นะครับผมเรียนเชิญนะครับเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะฮะแล้วก็นี่อ๋อนี่รอส่งมอบไปแล้วพี่ใช่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยวอลโว่ก็รอส่งมอบเรียบร้อยนะใครจริงใครจะบอกว่ารถเรามีแต่รถญี่ปุ่นหรือเปล่ารถยุโรปเราก็มีนะใช่ครับนี่วอลโว่นานๆจะมาสักทีนึงใช่ก็อันนี้มีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะครับผมใครที่กำลังเล็งๆอยู่นะเรียบร้อยแล้วไม่ทันแล้วนะครับผมต้องรอใหม่อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็นี่เรามีแคมรี่ราคาประหยัดด้วยเดี๋ยวผมคันนี้เป็น 2.5 ไฮบริด DVD นะครับไฮบริด DVD คันนี้ราคาหลังเข้าส่วนลดแล้วเหลือ437ผ่อนประมาณ 7-8,000 ประมาณนี้อ๋อเดี๋ยวนะรถเป็นปีเก่าไปดอกเบี้ยจะไม่ได้เดี๋ยวนะประมาณ 8,000 แล้วกันครับผม 8,000 นะครับราคาหลังหักโซนแล้วเหลือ 437,000 บาทคันนี้ก็แจ้งเลยนะมันมีตำหนิมาเล็กน้อยรู้สึกจากตรงนี้คานหน้ามีไลท์สีมาแต่ไม่ได้โดนหนักจนถึงเครื่องแน่นอนครับผมนะครับมีไลท์เข้ามาฝั่งนึงนะก็ที่เหลือโครงสร้างดีช่วงล่างดีเครื่องเงียบปกติตามสไตล์ไฮบริดเลยนะครับนี่แล้วก็เป็นเจนก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมปี16นะ15 16นะครับตัวนี้ยังเป็นไฮบริด DVD นะฮะแน่นอนมีจอมาเรียบร้อยครับผมนะครับเป็นปี2012คันนี้นะไฟหน้าเป็น Dual Projector นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่นะครับไฟตัดหมอกมีมาเรียบร้อยกระจังหน้าโครเมียมนะฮะฟิล์มใสกิ้งมาเลยนะคันนี้นะนี่จอมาเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านไหนแต่ตัวนี้ยังไม่มีเนนะเป็นตัวถัดขึ้นมาจากตัว CD ฮะตัวเริ่มต้นเป็น CD นะของเจนนี้นี่โดยสภาพโดยรอบๆนี่สวยงามนะสวยงามนะครับสวยเกินปีเลยนะตัวคันนี้นะถูกต้องครับดีไซน์เขายังเรียกว่ายังได้อยู่นะต่างกับโฉมปัจจุบันไม่เท่าไหร่นะครับผมไม่ใช่โฉมปัจจุบันโฉมปัจจุบันนะครับไม่เท่าไหร่โครงสร้างก็คล้ายๆกันภายในกว้างนั่งสบายเหมือนกันนะครับผมตามสไตล์ Camry นี่มีปาร์คเซนเซอร์มาเรียบร้อยกระจกทับออโต้นะครับเมมโมรี่ซีทมีมาเรียบร้อยคันนี้ถึงจะเป็นรถปี12นะแต่ออปชันก็จัดเต็มเบาะไฟฟ้า2ฝั่งนะครับใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะครับสำหรับแคมรี่คันนี้ครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่กำลังหารถรุ่นไหนอยู่นะครับก็เรียนเชิญแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ Perfect Car นะครับผมหรือใครดูย้อนหลังนะก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ @805czniP นะครับหรือเบอร์ส่วนตัววินได้เลย0909979000ไงก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นะผมยังไงวันนี้ผมวินกับพี่บิ๊กขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม